ทีนี้ถ้าอยากประสบความสําเร็จในธุรกิจของกิฟฟารีนผมย้าก่อน3อย่างต้องมาความรู้ความสามารถและเป้าหมายไม่มีข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลยเราเห็นคนบางคนในทีมงานของเราที่มีความสามารถพูดเก่งเป้าหมายชัดเจนแต่ความรู้ในกิฟฟารีนไม่ค่อยมีถามอะไรตอบไม่ค่อยได้ มีคนไปสปอนเซอร์คนแล้วคนบอกอยากทําโทรหาผมกิ้งอาจารย์อยู่ไหนพอดีมีคนอยากทำกอยากให้อาจารย์มาช่วยเคลียร์แผนอเอาแกพูดไม่ได้เหรอนี่ขนาดตาแหน่งเมอร์คิวรี่จูปิเตอร์ยังพูดไม่ได้อีกก็แปลว่าความรู้ในคิฟเฟอรีนไม่มีบางคนก็ไลน์มาถามเดี๋ยวนี้สินค้าถามจังผมก็ลาคาญก็เอาเขาไปแอดไปเพื่อนหมอตั้มซะจะได้ไม่ต้องตอบก็สบายไปอีกแบบหน,นึ่งดิยวนี้ธุรกิจนี่มันใช้สมอง ต้องรู้จักการการที่เราจะต้องผ่อนแรงในเป็นถามว่าเพราะอะไรมีหลายคนที่เข้ามาผมบอกเขาเลยครับว่าเข้าไปใน Google พิมพไปเลยไปถามอากูอย่ามาถามผมอย่ามาถามใครทําไมล่ะครับเพราะวันนี้เราคงมีหน้าที่ฝึกดาวไลเราให้ทํางานเป็นใช่ไหมเพราะมีหลายคนในเลี้ยงดาวไลเอาไว้เต็มที่เลยอ้อนเต็มที่เลยเขาบอกว่าดาวไลาบางคนก็หวางพึ่งอัปไลน์อัปไลน์บางคนก็หวางพึ่งดาวไล แต่ท่านนี่เป็นดาวไลน์ครับต้องขอความการุณานิดหนึ่งช่วยรู้ตัวด้วยนะครับว่าอัพไลน์ดูแลคุณตอนที่คุณยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นนะและที่สำคัญอัพไลน์จะดูแลคุณจนถึงวันที่เขาเจอคนใหม่รู้ไหม <c oughs> เขาดูคุณไม่นานหรอกดังนั้นคุณมีหน้าที่อย่างเดียวต้องเก่งให้เร็วที่สุดต้องเก่งให้เร็วที่สุดอย่าคิดนะครับอย่าคิดว่า อย่างนี้บางคนมองวอีอัพไลน์อย่างนี้เราไม่ต้องการให้ถามตัวเราถ้าเราเป็นอัพอ่ะเราจะช่วยดาวไลน์ได้แค่ไหนดังนั้นธุรกิจนี้เป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับทีนี้ผมขอย,ย้ําอยู่เรื่องหนึ่งพวกเราอาจจะมีข้อบอกพร่องกันนิดนึงผมเข้าใจว่าเป็นข้อบอกพร่องในความคิดของผมนะแต่ใครมองว่าเป็นเป็นข้อไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันเนาะเราคงไม่ว่ากันนะครับเพราะนี่เป็นประสบการณ์ตรงวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงของผมทุกอย่างที่ผมพูดวันนี้เป็นของจริงที่ผมทํามากับมือ ผมทํามากับมือเวลาผมคุยกับใครเรื่องสร้างทีมงานสี่คนเนี่ยคนอาจจะงง,งแต่ผมก็บอกว่าผมทํามากับมือไงผมทำกิฟต์บรีนมีโกสตาขึ้นสี่สายผมก็รับคอมเป็นแสนแล้วทําไมต้องมานั่งรอสร้างเยอะสายผมบอกว่านี่คือสิ่งที่เรามองเห็นว่าเราทําธุรกิจตรงนี้ทําไมผมทํากิฟต์บรีนแค่สี่เดือนคอมมิชชั่นเป็นแสนเอา้าก็มีสี่คนช่วยกันทําก็วางแผนกับสี่คนนี้แหละทายอดช่วยกันขยายงานช่วยกัน นั่นก็แปลว่าเราก็มองเห็นว่านี่เป็นประสบการณ์ตรงแต่ผมย้ำก่อนนะครับความฝันจะมากับเป้าหมายความสามารถในความฝันความสามารถตัวเดียวกันบางคนล่ะเรามีดาวไลน์ฝันเล็กอยากได้แค่ทาวเฮาส์คนที่มีเป้าหมายแค่ทาวเฮาส์นะครับเขาก็จะขยายงานหรือทํางานเท่ากับความฝันของเขาความสามารถเขามีแค่นั้นนะฮะเพราะเป้าหมายเขาแค่ทาวเฮาส์ไง ังนั้นถ้าเราไปเจอดาวไลน์ที่มีความฝันแค่ทาวเฮาส์ก็อย่าไปโกรธเขานะครับที่เขาไม่ไปแฟนตาสติกอย่าไปโกรธเขาที่เขาไม่เคยเข้าประชุมบ่อยเพราะว่าความฝันของเขามันเล็กๆซึ่งเขาบองว่าเขาขอแค่นี้บางคนก็มีความฝันอยากเป็นบ้านเดี่ยวก็แปลว่าคนคนนี้อยากมีรายเดือนประมาณ 4- ี่ห้าหมื่นบาทถ้าอย่างนี้ความสามารถจะมาตรงกับความฝันของเขาหรือบางคนอยากได้คฤหาสน์ขนาดใหญ่ ก็แปลว่าถ้าเขาต้องการบ้านราคา10ล้าน20ล้านความสามารถของเขาก็ต้องขึ้นไปกับเป้าหมายของเขาด้วยเวลาผมจัดประชุมผมชอบมีเอกสารให้ทีมงานใหม่ๆเนี่ยติ๊กติ๊กผมอยากจะรู้ไงครับคุณต้องการรายได้จากกิฟฟ์รินเท่าไหร่5,000บาท10,000บาท20,000บาท50,000บาทบาทแ0 0บาทต่อเดือนพวกเราเชื่อหรือไม่ว่ามีคนติ๊ก5 0 0 0ไม่น้อยเหมือนกันนะครับไม่ใช่เขาฝันเล็กนะ แต่เขาฝันเท่ากับความสามารถของเขาคือเขาคิดว่าเขาทําได้แค่นี้หน้าที่ของอัพไลน์ไม่ใช่ไปตบกระโหลกเปื้ยงมึงบ้าไงฝันเล็กฝันใหญ่เหนื่อยเท่ากันบางคนทําไมคุณไม่ให้เขาลองทําให้ได้เดือนละห้าพันก่อนเล่าแล้วค่อยไปขยับฝันเขาอันนี้มันยังไม่ได้ลงมือทําเลยให้มันขยับฝันซะและ้ว ถ้าเราบอกให้เขาขึ้นโกสตาลองขึ้นดูอย,า,อยากได้เดือนละห้าพันต้องขึ้นโกใช่ไหมครับถ้าอย่างงี้ก็ลองวางแผนปรากฏว่าเดือนเดียวขึ้นโกอ้าอย่างนี้ขยับเป็นหมื่นหรือสองหมื่นได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเขาทำห้าพันผ่านไงแต่ถ้าวันนี้เขายังไม่ทันได้ลงมือทําเลย <c oughs> อัพไปตั้งฝันใหม่พาไปดูมอเตอร์โชว์พาไปดูรถซูปเปอร์คาร์เอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> เขาอาจจะมีแรงกระตุ้นนะบ้าตามเราอยู่พักหนึ่ง แต่พอผีออกมันก็จะก,กลับไปอยู่ที่ห้าพันเท่าเดิมโอเคไหมฮะเพราะว่าความฝันของคนกับความสามารถมันจะมาคู่กันเสมอบางคนอยากมีแฟนใครก็ได้ก็จะไม่เลือกใช่ไหมครับก็อย่าไปว่าก็นทำไมแกสวยๆหาแฟนขี่เลยก็มันไม่คิดจะเลือกไงจริงไหมฮะผมเคยรู้จักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาคิดจะเลือกครับโอ้โหไอ้นี้ก็เจ็บ พวกเราตอนนั้นทํางานธนาคารนี่พยายามจีบคนนี้หล้วเกินมันสวยดีพยายามจีบเห็นเป็นพนักงานห้างเห็นเป็นพนักงานห้างพวกเราก็พยายามไอหม้หนุ่มๆเนี่ยไปจีบกันลูกน้องผมนะ่ยไปจีบกันหน้าดูเลยแล้วผู้หญิงเขาก็ตอบน่ารักมากว่าคนทําแบงอ์นจนกูไม่เอาหรอกพอเข้าใจไหมพวกเราก็มองโอ,โอ้อีนี่เนาะเด็กห้างขายเสื้อผ้าความรู้ก็ไม่มีเท่าไหร่เลยเนะี่ยดูแล้ว อายุก็แค่1 7 1 8มึงฝันจะหาผัวรวยเลยคุณเชื่อไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้ฝันหาผัวรวยตั้งแต่อายุ18ดูถูกพนักง,งานแบงค์หมดพวกเราที่เป็นแบงค์อินน้าง,งายหมดเลยพยายามจีบตลอดแล้วเขาก็พยายามที่จะหาผู้ชายรวยเขาพยายามจริงๆไม่ไปยุ่งกับผู้ชายไม่สนใจผู้ชายจนกระทั่งสังคมบอกว่าเขาเป็นทอมกัลดี้กับบัตด,ดี้ของเขาคุณเชื่อไหมเขาเก็บความสาวเขาไว้จนอายุ40มั้บ จนกว่าจะเจอผู้ชายรวยนะเชื่อไหมผมงงเลยนะผมไม่อยากเอ่ยชื่อเขาเอ่ยชื่อพวกจะรู้จักเป็นคนดังเลยล่ะเพราะเขาแต่งงานปังโอ้โหเขาสามารถจะแต่งงานกับพ่อ,อพ่อแม่ที่เมียตายแล้วรวยมากๆรวยมากๆตัวเขามีความฝันทีนี้เขามีความฝันเขามีความรู้น้อยคําอย่างไรเขาบอกว่าคนที่มีความฝันจะมีความพยายามใช่ไหมฮะเมื่อเขามีความรู้น้อยแค่มัธยมต้น ทำอย่างไรผู้ชายรวยๆมาจะหันมามองคนที่มีความรู้แค่มัธยมต้นและเป็นแค่พนักงานขายที่ห้างทำอย่างไรครับวิธีเดียวก็ทำได้ประกวดขึ้นเวทีประกวดครับและเขาก็สามารถที่จะขึ้นมาไต่อันดับตัวเองจากไม่มีอะไรจากสาวห้างขึ้นมาเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ได้ครับแล้วจากนั้น ฝัน้องเธอคือหาผู้ชายรวยแล้วเขาก็เจอไหมประคองตัวเองโสดมาตลอดเลยนะครับมีแต่ไม่ยุ่งกับผู้ชายเลยยุ่งกับผู้หญิงอย่างเดียวเนี่ยจุกเขาบ้อกมองาเป็นทอมเ็นดี้อะจุกกระทั่งเขาได้แต่งงานจริงทุกวันนี้ก็มีชีวิตในสังคมที่รูเห็นความฝันคนไหมครับแต่มีพวกเราหลายคนเนาะทากริฟฟินฝันจะเป็นพลาไดฝันจะเป็นไดมอนด์แค่เดินสะดุดประตูลม้มพ็แสดความฝันแม่งหายเกี้ยงเลยนะครับ กลับบ้านไปเหมือนเดิมบอกอัพไลน์ไม่ว่างแล้วพอกันทีคิฟต์รีนเห็นมีบางคนนะเป็นถึงประาดาดย,ยังขึ้นเฟซอีกเมื่อเช้านี้กลับไปขายประกันซะอีกแล้วโอ้โหความฝันมันไปได้เร็วจริงๆต้องบอกก่อนว่าถามมาเพราะอะไรเพราะธุรกิจเครือข่ายนีย่เป็นธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกถ้าวันนี้เราอยากเลือกอาชีพที่ดีที่สุดในโลกเน็ตเบิร์กมันตอบโจทย์ได้นะครับงานขายยังไงก็สู้งานเครือข่ายไม่ได้ระยะยาว รามาเป็นงานที่ดีที่สุดทีนี้ถ้าเราอยากทําเครือข่ายก <c oughs> ็ต้องเอาเป้าหมายมาเป็นที่ตั้งเป้าหมายจะต้องมาก่อนผมบอกเลยครับว่าผมชอบเอางานก่อสร้างขึ้นมาตั้งเพราะว่าลองดูครับตึกสูงๆอย่างตึกใบหยกเนี่ย <c oughs> คนงานที่มาก่ออิฐเขาไม่ได้เก่งมาจากไหนนะครับก็แค่คนงานธรรมดานี่แหละแต่ว่าเขาดีตีเต้าแล้วก็ตีขึงเอ็นขึ้นไปเขาก็ก่ออิฐเรียงตามแนวตึกมันก็สร้างเสร็จนะทําตามแบบไงฮะ มีพวกเราหลายคนนะครับที่ทําไม่เป็นก็ลองทําตามแบบดูสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะทําเริ่มต้นอย่างไรลองทําตามแบบดูนะครับแล้วในกิฟต์ฟรีระแบบให้ทําอะไรบ้างแบบคือเริ่มต้นเริ่มต้องชวนคนสมัครนั้นวันนี้ในเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งในธุรกิจเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นบริษัทกิฟต์ฟรีหรือบริษัทไหนก็ตามมันขึ้นด้วยการชวนคนหมดแล้วครับอยู่ยี่ห้อไหนก็ต้องไปชวนคนทีนี้พวกเราอาจจะมองว่าบางคนชอบกรองคนตั้งแต่ก่อนชวน แต่วันนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากชวนคนให้คิดเหมือนไปตลาดครับเวลาเราไปตลาดเนี่ยเราไปจ่ายกับข้าวเนี่ยนึกไหมฮะเราจ่ายกับข้าวในตลาดเนี่ยคุณก็ซื้อมาคุณจะทําพริกคุณจะตำน้ําพริกคุณไปขอซื้อพริกเขาสี่เม็ดได้ไหมครับคุณก็ต้องซื้อมาหนึ่งกระจาดที่แม้คุณก็ต้องซื้อผักซื้ออะไรมาหมดเมื่อได้ผักได้หมูได้เนื้อได้ไก่ได้เครื่องแกงได้ทุกอย่างครบหมดคุณก็กลับมาบ้าน แล้วตอนนี้ถึงตอนปรุงถึงตอนปรุงถึงตอนปรุงก็เริ่มคิดละคุณจะแกงอะไรคุณไม่จําเป็นเ้้งของที่คุณซื้อมาทั้งหมดในยัดลงในหม้อเดียวกันใช่ไหมครับนั่นแปลว่าเมื่อเราจะชวนคนสมัครเราก็ต้องรู้กันว่ากรองคนการชวนคนสมัครจึงเป็นหัวใจหลักจริงๆของการทําธุรกิจเน็ตเวิร์กทีนี้เราจะเริ่มต้นชวนบางคนบอกไม่รู้จะจุกู้จักใครหรือเปล่าวันนี้การชวนคนเนี่ยถ้าเราแบ่งคนที่เราชวนเราเป็นสกลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มญาติเอาจริงๆนะผมพูดตรงๆทุกคนนะทำเน็ตเวิร์กได้หมดลองดูครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น4ี่กลุ่มญาติที่คุณมีทั้งหมดทั้งตระกูลคุณเนี่ยที่มันรักคุณเชื่อคุณมีสักคนหนึ่งไหมอย่าบอกว่าญาติทั้งหมดก็ไม่ครบนะผมเชื่อว,ว่าทำเน็ตเวิร์กได้ถ้าเอาญาติทั้งหมดแล้วขอคนเดียวถ้าเอาเพื่อนที่เรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย ขอสักคนหนึ่งได้ไหมเอาเพื่อนที่ทำงานทั้งหมดขอสักคนหนึ่งได้ไหมเพื่อนบ้านคนที่เรรู้จักในกิจกรรมทั้งหมดขอสักคนหนึ่งได้ไหมถ้าวันนี้คุณมีคนสี่กลุ่มนี้แค่กลุ่มละคนผมขอบอกว่าคุณมีสิทธิ์เป็นถึงไดมอนด์แค่สี่คนนี้ถ้าคุณรู้จักคำว่าการวางแผนการทำธุรกิจ เพราะว่ากิฟฟรีนใช้แผนสเตรสเต็ปนะครับมันไม่ได้เน้นที่ลูกติดตัวแต่เน้นทีมครับเน้นทีมต้องบอกพวกเราว่านี่คือระบบงานของกิฟฟารีนแต่นี่ก็มีปัญหาพวกเราก็ชอบอึดอัดว่าเราจะไปชวนใครสปอนเซอร์ใครบอกไว้เมื่อกี้บอกแล้วผมจะพูดคําว่า4ี่บ่อยๆนะครับช่วยกันจำาีด้วยเพราะผมมีความเชื่อว่าวันนี้เอาเลขสนํสี่นาโชคคนก็มีอยู่สกลุ่มคือคนทั่วไป คนที่อยู่ในวงการขายตรงคนที่ไม่สนใจธุรกิจหรือคนที่คิดลบกับธุรกิจก็ไม่อยู่สี่กลุ่มเขาบอกก่อนสปอนเซอร์คนก่อนจะชวนคนก็เลือกซิไอ้งี่เง่าก็ออกไปซีอย่าไปยุ่งกับเขาคนนี้เขาไม่สนใจก็อย่าไปยุ่งกับเขาคนที่เขาคิดลบก็อย่าไปยุ่งแปลว่าวันนี้คนไทยทั้งประเทศคุณก็มีสิทธิ์ชวนได้ลวเพราะมันเหลืออยู่สองกลุ่มเอากลุ่มคนทั่วไปก่อน คนทั่วไปก็คือคนที่ไม่มีทัศนคติลบกับกิฟเฟอรลินตอนนี้ผมจะบอกว่าตอนนี้คนกลุ่มนี้เยอะนะครับเยอะมากๆเลยที่เขาไม่ลบหรอกอ๋อเคยเห็นเคยใช้เคยเห็นคุณหมอออกรายการทีวีอุ้ยง่ายมากนั่นคือคนทั่วไปแต่ในคนทั่วไปเนี้ยเชื่อกันมองต่อนะครับว่าต้องมีตังค์ด้วยพราพวกเราชอบหาคนจนแล้วก็บ,บน่นว่าไม่ซื้อของเวลาเจอคนท่าน,นต้องยอมรับก่อนว่าเราทําธุรกิจนะครับ เราทำธุรกิจรายได้เราเนี่ยมาจากคนที่เราชวนในเขาซื้อของแปลว่าเขาต้องมีเงินนั้นถ้าเราจะชวนใครก็ตามบางคนบอกอาจารย์เนี่ยโรงงานปิดตกงานกันทั้งหมดในเป็นสปอนเซอร์เลยไหมนั่นแหละมันกาลังไม่มีตังใใค์ี้ยจะชวนเขาทาธุรกิจนะคุณจะเหนื่อยนะให้ไปชวนเขาเขาจะมีข้อโต้แย้งสามข้อให้ซื้อใช้ก็ไม่มีตังค์ให้วิ่งมาประชุมทาธุรกิจก็ไม่มีตังค์เขา้าใจไหมครับต้องใช้ทุนเขาต้องหาเงิน ถ้าเ็นว่าเราจะเจอเรื่องเงินตลอดดังนั้นถ้าเราจะทําธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จก็ต้องหาคนมีตังค์และควรหาคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีอัดอารมณ์ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราวิเคราะห์คนนะครับและสุดท้ายด้วยคนที่เราเจอง่ายๆนั้นต้องบอกพวกเราก่อนนะครับว่าถ้าเราจะชวนคนคนทั่วไปเนี่ยถ้าเขามีสี่ข้อนี้ครบเนี่ยคุณก็ชวนเถอะประกันครับรับประกันว่าสมัครรับประกันว่าซื้อสินค้าผมต้องบอกว่ารับประกันทําไมผมคิดตรงนี้ครับ พลาะตอนที่ผมทำกิฟฟรีนใหม่ๆคนที่เป็นรุ่นแรกของกิฟฟรีนปี39คงจะเห็นนะครับว่าทุกครั้งที่โรงแรมอินทราเวลาผมมาที่นี่ผมจะซื้อชุดสมัครเหมาแปลว่าประมาณ2-300ชุดทุกวันอังคารทุกวันอังคารแล้วก็สมัครได้ครบหมดหมดทุกวันอังคารหมดทุกอาทิตย์2 3งสชุดเราสปอนเซอร์ถ้ามาผมชวนคนได้อย่างไรบอกอา้าวผมก็ดูก่อนมันอยู่ครบไหมสี่ข้อนี้ ถ้าสี่ข้อ,อนี้ครบผมชวนเลยผมก็ชวนเลยฮะไม่มีอะไรไม่ค่อยปฏิเสธผมยืนยันว่าข้อสามมนุษย์สัมพันธ์ดีเนี่ยคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเนี่ยเขาจะเข้าใจคนทั่วไปเขาจะซื้อของครับไม่ต้องกลัวหรอกครับเขาซื้อฮะซื้อเอาใจเราด้วยละ่ะบางทีเขาอยากคบเราก็าซื้อเอาใจเรา